นายหัวโดนเทอีกแล้วครับท่านนะเรามาดูกันครับวันนี้ว่าไม้เรายังจะสดใหม่อยู่หรือเปล่าหรือเป็นอื่นไปแล้วฮะน้องเป็นอื่นไปแล้วฮะนะมี2กระถางครับนะลูกค้าสั่งไปเป็นไซส์เล็กครับหยาดมณีกับสร้อยระยะครับเรามาดูกันว่าเนี่ยเป็นอะไรครับผมนะความสวยยังคงเดิมหรือเป็นอื่นไปแล้วฮะนะต้นนี้ครับเป็นสร้อยระยะครับผมนะครับนะเป็นฟอร์มเล็กกระถางเล็กครับกระถาง6นิ้วฮะดูกันเลยครับว่าน้องนี้ยังสมบูรณ์ดีอยู่หรือเปล่าครับเรามาดูกันพร้อมกันครับก็นะโดนเทครับผมนะไม่เป็นไรครับนานๆเจอทีครับแต่อย่าทำบ่อยนะพี่น้องนะนี่เก็บเงินปลายทางนะครับนะถึงจะต้องโดนเทฮะยังไงก็แล้วแต่เลยครับผมนะเราคนดีๆมีอีกเยอะครับนะนี่การเก็บเงินปลายทางก็ทำใจแบบนี้แหละครับนะโดนเทฮะต้นนี้ครับดูครับความสมบูรณ์ของสร้อยระยะต้นนี้ใบร่วงไหมพี่น้องเรามาดูพร้อมกันครับน้องเสียหายอะไรไหมนะวันนี้วันที่8นะส่งวันที่2ดูครับผมนะน้องยังสดชื่นใบไม่มีร่วงแม้แต่ใบเดียวครับนะเรามาดูกระถางต่อไปครับกระถางที่2นะฮะต้นนี้น่าจะเป็นหยาดมณีแล้วครับเพราะว่าส่งไปจำนวน2กระถางครับที่เขาเอฟไว้ครับผมนะก็ดูกันครับว่าน้องนั้นยังอยู่ดีไหมครับกระถางที่2ครับนะก็แกะไปแบบนี้ครับการห่อหุ้มเนี่ยเราห่อหุ้มให้อย่างดีครับค่าห่อหุ้มค่าแพ็คนี่พี่น้องเอ๋ยก็เยอะอยู่นะฮะแล้วค่าขนส่งอีกต่างหากครับพี่น้องครับนี่คือการโดนเทครับผมนะอย่าทําแบบนี้กันเลยครับผมนะเห็นใจพ่อค้าแม่ค้าบ้างอุตส่าห์มีปลายทางให้แล้วนะแล้วมาเทนายหัวอีกสงสารกันเถอะครับนะไม้เราก็ขายให้ในราคาถูกครับหยาดมณีเป็นยังไงครับดูครับใบร่วงหรือเปล่ามีอะไรเสียหายไหมครับผมไม่มีครับไม่มีหักไม่มีเลนแม้แต่ใบเดียวครับผมดูครับแพ็คให้ขนาดนี้ส่งให้ขนาดนี้ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรายินดีนะที่จะสู้กันต่อไปครับเพื่อหลายคนนั้นอยากได้ไม้สวยไม้งานแต่ไม่อยากโอนครับเรามีบริการเก็บเงินปลายทางติดต่อเพจนายหัวหมาชัยไว้ครับแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆแบบนี้ครับแต่อย่าเทนายหัวบ่อยนะจุ๊บๆ